สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนัดกับหมอครับวันนี้ก็เป็นเอ๋แล้วก็พี่สองอีกเช่นเคยนะฮะที่มาให้บริการคุณผู้ชมนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะให้บริการเลยเหรอเพราะเรานี่ต้องบอกว่าเรานี่เหมือนเป็นสื่อกลางระหว่างคนไข้กับคุณหมอเลยนะถูกต้องเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครึ่งปีที่แล้วนะหลายเรื่องหลายราวที่เราขอให้ความช่วยเหลือคุณผู้ชมมาตลอดเวลาเลยนะฮะก็ต้องบอกว่ายังเรื่องช่วงอุทกภัยโอ้โหหนักนะสาหัสหนักนะแล้วเราก็คล้ายๆกับว่าพยายามที่จะตั้งหลักให้ได้ก่อนในการอพยพพวกเราออกไปจากที่นี่อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะฮะ พวกเราก็จบเหมือนกันพวกเราก็จบเหมือนกันแต่ว่ามาวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้เราก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศใหม่ๆกับรายการของเราอยู่แล้วนี่เห็นไหมฉากเราห้องเราโหต้องบอกว่าดร.ทีวีเป็นอะไรที่แบบหืมหวือหวามากคุณเอ๋ถึงกับวิ่งวิ่งวิ่งเลยเมื่อวานงงไม่คุ้นไงไม่คุ้นฉากมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินไปแถมไม่มีนกด้วย แต่ก็ยังคงความเป็นนักหมออยู่นะฮะ เราก็จะนำสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันเลยคืออย่างนี้คุณเอ๋เขามีความรู้สึกว่าตอนนี้หน้าร้อนคนเครียดกันเยอะใช่ขอฟ้องคุณผู้ชมนิดนึงเมื่อ3วันที่แล้วนะคะดิฉันขับรถพาคุณแม่กลับจากโรงพยาบาลศิริราชใกล้จะถึงบ้านแล้วเจอมอเตอร์ไซค์วิ่งปาดหน้าแล้วจ้องมองอย่างโกรธแค้นที่ฉันก็งงมองพี่สองไงมองพี่อย่างโกรธแค้นมีภรรยาแว้นซ้อนท้ายมาแล้วก็ขับไล่ล่าดิฉันอยู่บนถนนพระราม5ดิฉันอันนี้มันคือแบบหนังฮอลลีวูดเลยเนี่ยFast and the Furious ดิฉันเป็นนางเอกดิฉันขับรถแล้วไงต่อฮะมุดหนีในที่สุดเขาเลี้ยวรถเข้าไปตรงธนาคารแห่งหนึ่งแล้วไปเอาอิฐบล็อกหักครึ่งคุณผู้ชมก้อนเท่านี้ทำไมอ่ะแล้วเดินแล้วให้เมียนั่งเฝ้ามอเตอร์ไซค์เดินข้ามถนนมาแบกอิฐบล็อกอย่างนี้แล้วจะทุ่มใส่กระจกรถดิฉันโดยที่ดิฉันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เลยแล้วแถมจะทุ่มฝั่งแม่ดิฉันด้วยเอาสวยดิแล้วทำไงคุณจะทำแม่ฉันเหรอดิฉันก็เลยหนีแค่นี้หนีเรื่องจบอยู่แค่นี้คุณมันไม่ได้จบแค่นี้ขับอยู่ครึ่งชั่วโมงพระราม5พิบูลสงครามขับอยู่ครึ่งชั่วโมงเพื่อแล้วทำตัวผิดกฎจราจรทุกอย่างเพื่อที่จะเรียกร้องให้ตำรวจมาจับเพื่อที่จะคุณมาจับฉันเร็วจะได้แบบว่าแจ้งความจะได้บอกว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ตอนนี้ถนนนี้บอกไม่ให้สวนวจีไปเปิดสวนตรงนี้ห้ามยูเทิร์นวจียูเทิร์นสวนทำทุกอย่างอี๊ดอึ๊ดอึ๊ดตำรวจไม่สนใจเพราะว่าพักเที่ยงตำรวจพักเที่ยงกินข้าวไงสุดท้ายพี่หนีเข้าไปในบิ๊กซีแล้วก็วิ่งสวนทางรถออกมามันขี้เกียจตามพี่แหละพี่ก็เลยหนีขึ้นพระราม5กลับมาบางใหญ่ยังไงแถวนี้ลูกน้องเราเยอะล่อมันมาบางใหญ่มันไม่มาแผนสูงอีกนะฮะเอาเป็นว่าพี่รอดกลับมาได้ผมก็ดีใจแล้วครับเปล่าพี่จะเลยจะวิเคราะห์ว่าร้อนมากเลยเหรอคุณหรือว่าคุณไปเครียดหรือว่าไปกินยาบ้าอะไรมาหรือเปล่าคุณมาทำฉันทำไมเนี่ยคือโอ้โหมันคือสภาวะในกรุงเทพมหานครอย่างที่คุณผู้ชมทราบมันดีไหนจะรถติดนะฮะไหนจะอากาศร้อนไหนจะมลภาวะไหนจะเจอฝูงชนโอ้โหมันวุ่นวายไปหมดอ่ะคือมันมีความเครียดมันมีแบบเรียกว่าความหงุดหงิดวุ่นง่ายเราเองก็เป็นมีอะไรสมมติว่าคนออฟฟิศคุณเครียดคุณทำงานหนักวันนี้คุณมีสกู๊ปอะไรมาฝากแก้เครียดป่ะยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถามพี่ปูก่อนดีกว่าฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ผมแล้วก็พี่สองสองคนนะฮะเรามีพี่ปูแล้วก็พี่ปูพี่เนยอยู่คอยให้บริการคุณผู้ชมนะครับ024033456เดี๋ยวต้องขอเชิญพี่ปูมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะว่าเราวันนี้เนี่ยเราเจอเคสอะไรแบบว่าแปลกๆบ้างที่พี่ถามเนี่ยก็คือคนแก้เครียดเนี่ยทำไมพี่ไม่โทรมาหาพี่ปูฮะไม่โทรมาพี่ปูโทรคุณสวัสดีครับพี่ปูดิฉันทำไมไม่โทรหาพี่ปูดิฉันมัวแต่ปูเนี่ยกำลังเจออิดเลยพี่ปูจะบอกว่าไงดีหนึ่งข้าวหนึ่งหนีที่ขาขอบคุณช่วยได้มากอย่างวันนี้อย่างวันนี้เห็นบอกว่ามีหลายสายโทรเข้ามาปรึกษาพี่ปูเรื่องเครียดเรื่องความเครียดเรื่องราวเป็นไงบ้างคะพี่ก็ช่วงนี้นะคะหลังจากเพิ่งผ่านมหาอุทกภัยน้ำท่วมความเครียดยังมีอยู่แล้วตอนนี้น้ำมันแพงค่าของชีพสูงรายได้ไม่พอหลายคนก็อาจจะเครียดอีกกรุณาท่านใหญ่ท่านนะครับที่ปูบอกหมดแล้วนะครับว่าเงินเดือนเราไม่พอใช้นะครับน้อยไปค่ะแล้วก็ทีนี้ทางท่านผู้ชมทางบ้านโทรมาปรึกษาว่าเขาเครียดมากนะคะหลายๆอย่างปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังนอนไม่หลับเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากทานอะไรทานอาหารได้น้อยลงน้ำหนักก็น้อยลงด้วยเลยถามบอกว่าปัญหานี้เป็นนานหรือยัง
พราะบางคนเป็นนานจะเรื้อรังแต่ถ้าเป็นสั้นๆก็มีวิธีแก้นะคะอันนี้ก็จะขอแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งเป็นถ้าเริ่มรู้ตัวว่าอึดอัดคับข้องใจมากนะคะเริ่มแบบว่ามือไม้สั่นปากห้อยไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ก็คือมันคิดแล้วไม่ออกอ่ะมันมีชั่วโมงนึงที่แบบว่ามันจะตึงตึงตันไปหมดตันไปหมดนะคะแก้ยังไงคะถ้าเกิดภาวะตึงนั้นถ้าเรารู้ตัวยังไม่เบรกดาวไปพยายามหาอะไรที่รีแลกซ์อาจจะเป็นเปิดเพลงนะคะ อยู่ในที่เย็นๆสบายๆเปิดเพลงเอาตัวเองออกจากสิ่งเร้าที่เรารู้สึกเราทนไม่ได้พยายามไปอยู่คนเดียวได้ไหมฮะถูกต้องหรือว่าโทรหาเพื่อนได้เฮ้ยมีว่างไหมพาไปไหว้พระหน่อยพาไปผ่อนคลายแต่ผมมีเรื่องเล่าเรื่องความเครียดอีกเรื่องนึงนะฮะคือคนที่มันเครียดจัดเวลาที่มันคิดฆ่าตัวตายเนี่ย อย่างมีข่าวอะไรเรามาที่ผ่านมาคุณเชื่อไหมครับว่ายังไงเขาก็ตายเพื่อนผมเนี่ยนะเป็นเคสที่แบบว่ารู้จักกันนะฮะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้จะผูกคอตายก็เพื่อนรู้จักเนี่ยพยายามไปช่วยเลยไปกันเต็มเลยให้ไปพาไปนู่นไปนี่อยู่เดือนนึงอะฮะให้หายเครียดสุดท้ายก็กลับมาผูกคอตายอยู่ดีเครียดจัดอันนั้นเขาเครียดจัดแต่ในภาวะที่คุณพูดเนี่ยเขาเป็นโรคแล้วนะคะโรคซึมเศร้าค่ะโรคซึมเศร้าแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นเบื้องต้นแล้วรู้สึกว่าเราเครียดพอหาทางปรับได้หนึ่งง่ายๆเลยอย่าอยู่คนเดียวถ้าเรารู้ตัวอาจจะเปิดเพลงโทรหาเพื่อนนิดคุณเอว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเอาตัวเองออกจากสิ่งเล่าที่รู้สึกว่ามันรุนแรงหรือมันทำให้เราคับข้องใจมากนะคะอย่างที่สองแต่ถ้ามีอาการถึงขั้นฆ่าตัวตายเขาจะต้องมีอาการนำนอนไม่หลับหลายวันนะคะเบื่อหน่ายกิจวัตรที่เคยชอบอย่างคุณเคยชอบแดนซ์ก็ไม่เอาแล้วบางคนไม่พึ่งไงคะปฏิเสธตัวเองกลัวว่าป่วยนะคะแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายผู้คนหลีกหนีปัญหาถ้าเป็นอาการนี้มากๆขึ้นอะไรที่คุณเคยชอบแล้วไม่ยอมทำเบื่อหน่ายซึมเศร้าไม่ทานอาหารหลายๆข้อถึง6ข้อตรงนี้สู่ภาวะซึมเศร้าภาวะนี้น่ากลัวมากนะคะมันจะนำไปสู่ของการฆ่าตัวตายแล้วมักจะสำเร็จในกรณีที่ครั้งที่1คุณอาจจะช่วยเขาได้ครั้งที่2ครั้งที่3บางทีไม่ผ่านแต่ปัญหาที่ผมเห็นมากที่สุดเลยนะฮะสำหรับคำที่คนคิดฆ่าตัวตายนี่ก็คือเรื่องของความรักอันเนี้ยการสูญเสียจะทำยังไงดีจะพอมีทางออกไหมมีคงจะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำไหมคะเพราะว่า2ไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์เมื่อวันพุธที่แล้วนะคะก็มีนักเรียนนอกกลับมาใช่ทะเลาะกับแฟนปีนึงกลับมาก็จะมาง้อคืนดีกลับมาผู้ชายมีผู้หญิงใหม่อยู่ในห้องออกมาวิ่งพุ่งเหลาตึก9ชั้นทันทีอันนี้คือไม่รอแฟนใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากระทันหันละแต่ก่อนหน้านั้นเขาคงต้องมีความเครียดในใจถูกต้องค่ะสะสมกรณีนั้นเครียดในใจสะสมคือแสดงว่ามันต้องมีเบื้องหลังมาก่อนถูกต้องนะฮะแต่ยังไม่มีตัวบอกว่าเขาเรียกเป็นตัวกระตุ้นแต่พอเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยกระตุ้นเขามันกระตุ้นพอดีเลยกระตุ้นทันทีถ้าเจอเหตุการณ์กระทันหันอย่างนั้นบางทีมันตัดสินใจแล้วไม่มีใครช่วยเขาละแต่อันนี้เราให้คำแนะนำกับผู้ฟังทางบ้านที่ดูเราแล้วโทรมาปรึกษาเวลาที่เจออย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดพ้นในช่วงที่เรา02 403 345 6ที่คุณปรึกษานะคะเกิดเที่ยงคืนคุณมีปัญหาครับข้องใจ1323ช่วยคุณได้นะคะเป็นฮอตไลน์สายด่วนสุขภาพจิตอย่างน้อยความเครียดที่คุณอยากระบายไม่มีใครฟังคุณเลยคนในบ้านก็ไม่อยู่ก็ยังมีคนที่คนฟังคุณอยู่พี่ชอบฟังโทรหาพี่ได้ลงมือถือลงถ่ายกันตนาต่อ222สุดท้ายนี่เดี๋ยวให้พี่ปูฝากหน่อยครับว่าคนที่มีความเครียดในเรื่องของการงานหรือว่าความรักนะฮะหรือสภาวะทางการเงินควรต้องทำยังไงบ้างค่ะทุกๆอย่างทุกๆปัญหานะคะมีทางออกเสมอนะคะไม่มีใครที่ตันในทุกปัญหาทุกทางมีทางแก้ได้หมดอย่าเก็บความเครียดความทุกข์ไว้คนเดียวแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความทุกข์กับผู้อื่นนะคะพี่ค่ะอย่างน้อย02 403 3456เราช่วยคุณได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ปูครับมีอีกวิธีนึงคิดซะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็หายไปตรงวันใหม่แล้วใช่2คิดอย่างนี้ประจำเหมือนกันเลยเหรอเป็นความคิดเดียวกันโอเคเชิญเชิญขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับวันนี้โชคดีนะฮะพี่2ไม่ตามพี่ปูออกไปเหมือนเมื่อวานแสดงว่าวันนี้ยังดีอยู่ฉันไม่ได้เครียดอ่ะเอาเป็นว่าใครที่เครียดไม่เครียดใช่มั้ยแต่ว่ามีคุณผู้ชมหลายคนคงจะเครียดอยู่เป็นว่าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะถ้ามีความเครียดวันนี้ครับผมมีร้านนะฮะที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปผ่อนคลายความเครียด เป็นร้านชาชื่อเพียวนี่ใช่ อยู่แถวๆศาลาแดงซอย1นะฮะเป็นร้านชานั่งสบายๆจิบชาเพลินๆให้เขาเรียกว่ากล่อมจิตใจบรรยากาศคงสวยดิฉันรู้ปูมความรู้มีนิดนึงก็คือชาคาโมไมล์เนี่ยจะทำให้เราสงบและนิ่งขึ้นแต่ไปดูซิว่าเพียวนี่มีอะไรมาฝากมากกว่านี้บ้างนะคะเชิญเลยค่ะหูเห็นหน้าพลอยแบบนี้เนี่ย
ากาศร้อนมากค่ะช่วงเดือนเมษาแบบนี้แล้วยิ่งวันนี้พอรู้สึกว่าทำไมมันร้อนเป็นพิเศษยังไงก็ไม่รู้เห็นแล้วจะเป็นลมค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมไปที่พักกันก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วค่ะโหร้อนมากค่ะวันนี้เครื่องดื่มดับกระหายความร้อนที่นี่มีไหมคะน้องพลอยมาถูกที่แล้วค่ะเพราะพี่โยนี่ของเราเนี่ยมีเครื่องดื่มมากกว่า60ชนิดเลยนะคะมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นด้วยยังไงน้องพลอยต้องมีอะไรที่ถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตแล้วเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพลอยรู้สึกได้เลยว่าร้านชาที่นี่เนี่ยเหมือนอยู่ที่ลอนดอนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องขอสอบถามความเป็นไปเป็นมาของที่นี่ดีกว่านะคะเราไปหาที่นั่งกันดีไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศเนี่ยน่าหน้ามากๆเลยเดี๋ยวต้องถามพี่พิงก่อนเลยค่ะว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ตกแต่งร้านได้น่ารักขนาดนี้คะเนี่ยจริงๆแล้วพิงไม่ได้เป็นคนตกแต่งเองนะคะแต่ว่าเป็นน้องสาวที่เป็นคนตกแต่งแล้วก็เนื่องจากว่าร้านนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคุณยายมาก่อนเป็นบ้านคุณยายมาก่อนตั้งแต่30ปีที่แล้วคราวนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่เราตั้งชื่อมันว่าร้านพิโอนี่เพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นศิลปินวาดภาพจีนแล้วก็ภาพจีนของคุณยายเนี่ยส่วนมากเราจะเด่นที่ภาพดอกโบตั๋นซึ่งภาพดอกโบตั๋นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าพิโอนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของสไตล์ของร้านด้วยแล้วก็ชื่อของร้านด้วยใช่อย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เนี่ยก็เห็นบอกว่ามีชาหลากหลายชนิดเหมือนกันใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะให้พี่หลิวช่วยแนะนำอยู่ที่เอามาแนะนำให้คุณผู้ชมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยชาของร้านเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เน้นชาค่อนข้างมากกว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ60ชนิดได้60ชนิดใช่ค่ะชาคราวนี้เนี่ยชาของเราเนี่ยแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยจะรู้จักแค่ชาเขียวเป็นส่วนมากแล้วก็ชาดำใช่ไหมคะใช่แต่ว่าจริงๆของเราเนี่ยปกติแล้วชานี่มีทั้งชาขาวชาเขียวชาดำชาอูหลงแบ่งไปอีกหลายๆประเภทเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่ผิงเอามาแนะนำเนี่ยนะคะก็จะเป็นจะมีชาผลไม้เพราะว่าบอกว่าค่อนข้างร้อนใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีชาผลไม้ที่เราสามารถทำเป็นชาเย็นได้โดยที่เราเติมไซรัปลงไปนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ชื่อบลูปอมซึ่งเป็นชาบลูเบอรี่และทับทิมนะคะกับชาผลไม้ตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือว่าไม่มีคาเฟอีนเลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใบชาเลยมันมีแค่ผลไม้แห้งเท่านั้นเองแล้วก็นำมาอย่างที่เห็นกลายเป็นของเย็นๆได้ใช่ต้องให้ลองดื่มดูค่ะงั้นขออนุญาตเลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าอะไรคะชาบลูปอมเพราะว่ามันมาจากบลูเบอรี่กับฟอร์มาการ์เนตนะคะก็คือเป็นบลูเบอรี่กับทับทิมนะคะหอมมากเหมือนทานดอกไม้อ่ะแล้วก็กินแล้วรู้สึกสดชื่นเย็นๆดีนะคะเหมาะกับหน้าร้อนคืออย่างที่พลอยเห็นคืออันนี้เนี่ยเป็นชาเย็นแล้วเป็นผลไม้นะคะรสชาติสดชื่นแต่ว่าเรามีในส่วนของชาร้อนไหมคะพี่พิงมีค่ะก็ตัวนี้นะคะที่พิงแนะนำถ้าเป็นชาร้อนคือตัวนี้ชื่อ Perfect World นะคะจะมีส่วนผสมของคาโมไมล์กับเปปเปอร์มินท์ที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันดื่มในหน้าร้อนก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นมันจะรู้สึกสดชื่นจากข้างในเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นมินท์ด้วยเพราะฉะนั้นใช่เวลาที่เราดื่มถึงแม้จะดื่มเย็นหรือดื่มร้อนเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกซ่ารู้สึกสดชื่นใช่แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่านอนไม่หลับตอนกลางคืนค่ะยังไงตัวนี้ก็เอาอยู่เป็นที่หนึ่งใช่เอาอยู่เหมือนกันนะคะ
รสชาติของเปปเปอร์มินที่เข้ากันดีกับชาร้อนเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มานั่งจิบชาในบรรยากาศดีๆของร้านพิโอนี่แบบนี้เป็นความลงตัวที่ดีมากๆเลยค่ะเรามีทั้งของเย็นและของร้อนแล้วทีนี้ค่ะเมนูอาหารเด็ดๆมีไหมคะเพราะว่าที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ให้พี่ผิงช่วยแนะนำหน่อยว่าคืออะไรคะตรงนี้จริงๆเป็นทูน่าสลัดนะคะเราทำเป็นยำทูน่านิดนึงเพราะว่าเรามีซอสที่เผ็ดนิดนึงเผ็ดเปรี้ยวนะคะใช่ไหมคะค่ะใช่จริงๆเรามีสลัดหลายประเภทให้เลือกเลยแล้วก็ยังมีอาหารเช้าด้วยเพราะว่าเราก็เน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญค่ะคือซอสที่เห็นเนี่ยก็คืออยู่ที่ความชอบถ้าบางคนชอบทานเผ็ดๆหน่อยก็อาจจะเป็นในส่วนของอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะอารมณ์ละมุนใช่ที่ความชอบของแต่ละคนแต่อย่างที่พลอยฟังมาตั้งแต่แรกเนี่ยรู้สึกว่าทั้งเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเน้นสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยแต่ว่าเริ่มรู้สึกหิวซะแล้ว เดี๋ยวพลอยต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนี่นะคะไปรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพของร้านพิโอนี่ก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ผิงมากๆเลยนะคะได้ความรู้เยอะแยะเลยขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าถือกันเลย ขออนุญาตนะคะพี่ผิงค่ะเชิญค่ะอันนี้นี่คือถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสกับรสชาติของชาชั้นเลิศในบรรยากาศแบบบิจิตที่รูแบบพลอยนะคะสามารถมาได้เลยที่ร้านพิโอนี่ค่ะตั้งอยู่ที่ศาลาแดงซอย1สอบถามข้อมูลได้ที่028638558ส่วนตอนนี้พลอยต้องขอพาคุณผู้ชมกลับไปพบกับพี่เอและพี่สองที่สตูดิโอกันก่อนและพลอยก็ขอตัวไปดื่มด่ำกับรสชาติชาอร่อยๆตามลำพังนะคะอย่าอิจฉากันนะคะพี่อะไรฮะก็ต้องบอกว่าน่าอิจฉาน้องพลอยจริงๆเลยนะครับจะไม่ให้พี่สองอิจฉาได้ยังไงน้องพลอยนะแล้วเดี๋ยวนี้แย่งตำแหน่งเราแล้วเป็นพิธีกรภาคสนามเมื่อกี้แอบกระซิบผมนะบอกหูนี่ถ้าวันหลังมีด้วนหน้าทำสปานี่อดเลยดิอดเลยดิเธอคิดดูดิน้องเขาปกติได้ทำไงน้องเขายังอ่อนเยาว์นะเขาก็ยังมีแกรวิตี้นะที่ฉันเนี่ยต้องการแอนตี้แกรวิตี้เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบไปตามแรงโน้มถ่วงโลกฉันต้องการยกกระชับแล้วน้องพลอยเป็นพิธีกรภาคสนามไปแล้วเอานะนะไม่เป็นไรหรอกก็น้องเขาก็นะเขายังมีอนาคตอีกยาวไกลพี่ลักษณะของร้านชาเมื่อกี้ก็เป็น English Tea Room นะเมื่อกี้เห็นสนใจฟังมากเลยอ่ะก็มีชาบลูเบอรี่ราสเบอรี่อะไรเดี๋ยวดิฉันจะไปลองนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะเป็นโรคที่ไม่ใช่เฉพาะคนแก่เป็นเท่านั้นนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวสามารถเป็นได้ยืนอยู่ล้มตึงลงไปเลยแล้วคุณไม่รู้มันเป็นอะไรไอ้โรคนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยเป็นอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งด้วยกันคุณเคยแล้วเหรอเคยเป็นไอ้โรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะคุณผู้ชมที่เคยมีอาการแบบนี้นะฮะเวลามึนงงบ้านหมุนหรือว่าเตียงหมุนอะไรประมาณนี้เนี่ยเตรียมตัวอย่าเพิ่งคุยเยอะเดี๋ยวรอคุณหมอมานะคะวันนี้ก็เป็นคุณหมอคุณหมอนัดรูปหล่อคนเดิมบอกเบอร์โทรศัพท์เราเลยค่ะ024033456นะฮะ10สายนะครับ3สายแรกเรามีหนังสือแจกให้ครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับแล้วก็นี่เขียนโดยคุณพ่อหมอนัดปะใช่ถูกต้องนะฮะดิอโรคยา3เล่มนะครับแล้วก็อีก7เล่มนะฮะเป็นหนังสือในช่วงนี้เหมาะมากจ้ะใครที่น้ำลายยืดขอไปให้มอเตอร์ไซค์ขนาดเล่มนึงคงมีอาการน้ำลายยืดมันตาขวางรับไปเลยฮะหนังสือคลายเครียดนี่นะคะอีก7เล่มด้วยกันนะครับ024033456นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับน้ำในหูไม่เท่ากันอาการนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงหน้าครับอย่าเปลี่ยนช่องนะคะ